อีฟาร์มลำพูนอีฟาร์มลำพูนนะครับวันนี้ทนการเรียกร้องไม่ไหวของ FC ของอีฟาร์มลำพูนกับฟิกหรือว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับหลังจากที่เราออกคลิปเก็บกินลูกฟิกไปนะครับก็มีคนทนไม่ได้บอกว่าสั่งแล้วต้องให้ได้ก็ไม่รู้มันจะออกเมื่อไหร่นะเอาเป็นว่าทำให้แล้วก็แล้วกันนะเรามาทำการตอนกิ่งลูกฟิกเหมือนมะเดื่อฝรั่งให้กับคนที่สั่งจองนะฮะให้คนที่จองแล้วก็โทรมาทวงยิกๆนะฮะเรามาทำการตอนกิ่งกันนะครับเนื่องจากมะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันมียางเนาะมันมียางแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลไม้ที่ขยายพันธุ์ไม่ยากคือเราจะนำไปตอนแล้วเอาไปชำก็ได้นะครับแค่ตัดแล้วก็ทำเฉลียงอ่ะแล้วก็เอาไปปักในขวดน้ำมันก็ออกรากนะครับแต่ว่าเวลาเราเอาไปปลูกอ่ะมันจะไม่ค่อยติดเพราะรากมันลอยในน้ำแล้วก็มาลงดินเนี่ยมันก็ลำบากหน่อยนะครับนอกจากว่าเราจะเอาไปเพาะในกระถางหรือว่าหลังจากมันออกรากแล้วนะครับเราก็เอาไปลงไว้ในถุงเพาะไว้ก่อนนะฮะลูกฟิกนะครับมันจะเป็นผลไม้ที่มียางใช่ไหมมะเดื่อฝรั่งเนี่ยหรือว่ามะเดื่อบ้านเราเนี่ยเนื่องจากฟิกหรือว่ามะเดื่อฝรั่งมันจะมียางนะครับก็เลยต้องคั่นแล้วก็ขุดทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะนี่ที่เราคั่นทิ้งไว้คนทิ้งไว้หลังจากที่เราขูดไว้นะฮะเราคว้นแล้วขูดไว้1ชั่วโมงนะครับคว้นแล้วขูดไว้1ชั่วโมงนะครับเราก็จัดการที่จะเอาดินแล้วก็เอากาบมะพร้าวมาหุ้มนะฮะนี่คือวิธีการตอนกิ่งของ e-farm นะฮะตอนกิ่งฟิกของ e-farm ของเรานะฮะซึ่งเรามีนโยบายที่ไม่ต้องอะไรมากมายที่มันยุ่งยากอะไรที่สามารถที่จะดัดแปลงได้มีอยู่ในฟาร์มเราก็ใช้ไปนะครับนี่ขาวๆนี่ไม่ใช่ขุยมะพร้าวหรือว่ากาบมะพร้าวนะครับแต่ว่าผ้านวมเก่าๆผ้านวมเก่าๆนะครับอย่าทิ้งนะครับอย่าใส่ถุงขยะและทิ้งนำมาดัดแปลงใช้ได้นะครับนะฮะดินแล้วก็คุยๆตามใต้ต้นไม้ดินดำนะเอามาชุบน้ำพอให้มันชุ่มๆหมาดๆนะครับเช่นเดียวกันกับเจ้าใหญ่สังเคราะห์เนี่ยที่อยู่ในผ้าห่มเก่าผ้านวมเก่าแล้วมาชุบน้ำพอมันหมาดแล้วเราก็พันเข้าไปนี่หมับเข้าไปนะฮะหมับเข้าไปแล้วก็รัดด้วยเชือกหรือว่าอะไรก็ได้พอดีเราหาลวดได้ทันก็เอาลวดนี่แหละง่ายดีเพราะว่าฟิกเป็นพืชที่ออกง่ายนะครับออกรากง่ายขยายพันธุ์ได้ง่ายมากขี้เกียจตอนกิ่งก็ตัดไปเสียบกับขี้โคลนก็ได้เสียบที่มันมีดินพอชุ่มๆนะฮะก็ออกรากแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เอาถุงพลาสติกมาหุ้มซะนี่มาหุ้มซะนี่ครับเป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตอนกิ่งลูกฟิกกิ่งมะเดื่อฝรั่งของเรานะครับ e-farm ลำพูนง่ายๆนะครับวันนี้วันที่27พฤษภาคม2564เดี๋ยวประมาณสัก7วันวันประมาณวันที่3หรือว่า4มิถุนายนเราจะมาดูผลงานกันนะครับว่าฟิก
ของเราที่ทำการตอนกิ่งที่ e-farm ลำพูนจะรากออกมาโผล่ออกมาหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับแล้วก็คนที่สั่งจองไว้อย่าเพิ่งใจร้อนนะครับใจเย็นๆเนาะได้ทุกคนแน่นอนได้ทุกคนแน่นอนนะครับครบแล้ว3กิ่งรวดเร็วทันใจ e-farm ลำพูนตอนให้แล้วสำหรับคนที่จองไว้ลูกฟิกมะเดื่อฝรั่งของ e-farm ลำพูนใครสนใจทักมานะใครสนใจทักมาจ้ามีน้อยแบ่งกันนี่เรียบร้อยง่ายๆอ่ะง่ายๆเราทำแบบนี้เราตอนวันนี้3กิ่งด้วยกันนะครับใครอยากได้ติดต่อมาเลยนะจ้ากิ่งละ500นะครับกิ่งละ500ในนี้ก็คือกิ่งตอนของฟิกจาก e-farm ลำพูนขอบคุณขอบใจมากๆเลยสำหรับทุกคนที่ติดตาม e-farm ลำพูน FC ของเราทุกท่านเลยนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งได้ใน YouTube นะครับบ๊ายบายแล้วมาดูกัน